1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสปายฮอลแลนด์อยู่แล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องปายสู้ขู่สุคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะหลักหัวลมวอยยืนคอยไอตั้งแต่เศร้าจนสายยืนคอยไออยู่ริมเกือนอากาศเย็นๆล่มไว้ๆกำลังเกินหอดมาลองมารับนิดนึงนะครับพี่น้องขาไก่สิออกพรรษาราพระเจ้าเรียวเนาะจ้าอาหารกลางเวียนกระไรอีหยังมาสู้กินสู้อ่างคะขนมญี่ปุ่นละมั้งครับพี่น้องขาเคยซื้อกินกันในบ่อคะแต่ว่าตัวมากกินกองหน่อยกองใหญ่มันมีหลายใส่นะคะเอามาอวดนิดนึงนะคะกระเวียนก็สิกินประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขากะแซ่บจุค่ะแม่นญี่ปุ่นนึกเกาหลีแม่นจีนดอกค่ะแม่นญี่ปุ่นกินแล้วก็สิมีแต่ให้ว่าซั่นให้เขาย่างเดียวค่ะบ่เคยได้แม่นบ่ครับพี่น้องค่ะมีหยังมาเว้าสู้กันฟังจ้ามานี่เรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องญาติพี่น้องคือเก่าล่ะจ้าจริงๆแล้วโตเองก็ส่งเงินไปพ่อแม่นะคะทุกเดือนนะคะทุกสิ้นเดือนนะคะส่งไปบางเดือนกะ200 300แล้วแต่เดือนนะคะยูโรนะคะก็มีเดือนนี้ละค่ะสิ้นเดือนกะส่งไปแล้วเมื่อวานก็เลยให้แฟนส่งอีกนะคะเพราะว่าจริงๆโตๆกะสิส่งเองก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าส่วนมากแฟนเราอยากเป็นผู้ส่งให้เราก็มีแอปนะคะระหว่างประเทศมีที่อยู่มีหยังของพี่น้องของพ่อแม่เรียบร้อยหมดนั่นนะคะเจ้าของก็บ่อยากโหลดใหม่เฮ็ดใหม่อีกอย่างนึงเราก็ว่าเราอยากซอยบางครั้งเราก็คือว่าเฮาอยู่นํากันแล้วเนาะค่ะบางครั้งเราก็เอาเงินส่วนตัวเราส่งให้บางครั้งตัวก็โอนเงินให้เพิ่นให้เพิ่นส่งแต่ว่าบาทนี้เดือนนี้เนาะค่ะก็ให้ FC ทุกท่านอนุโมทนาสาธุนําเด้อจ้าเพราะว่าตัวก็ได้จองกฐินไว้วัดอยู่ทางบ้านพุทธเจ้าวัดป่านะครับวัดที่โตเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาก่อนแล้วเพิ่นกำลังก่อสร้างนะจ๊ะกฐินส่วนมากวัดนี้สิเป็นประมาณว่าบางคนก็ไปสร้างกุฏิไว้ก่อนบางคนก็ไปเทปูนไปเฮ็ดถนนหนทางเฮ็ดหยังไว้ก่อนถึงวันที่เพิ่นกำหนดกฐินขึ้นมาเพิ่นก็จ้างเอายอดเงินตัวนั้นตัวที่เฮาสร้างกุฏิหรือว่าสร้างถนนหนทางมาหุ้มกับเงินสดที่เฮามีเป็นกองกฐินสำหรับเฮาโตๆซื้อนี่กองกฐินร่วมทั้งหมดทั้งค่าสร้างนั่นสร้างนี่เท่าใดจังซี่นะคะเพิ่นเฮ็ดเป็นประมาณนี้วันทั่วทางวัดป่านะคะบ่แม่นว่าสิมีเอาแต่ต้นเงินหรือว่าปัดใจไปห่มอย่างเดียวระบาดนี่โตๆก็เลยสิสร้างนะครับปีนี้ก็เลยได้ส่งเงินไปหมู่บ้านอีกรอบนึงแต่ว่าแฟนก็บ่เข้าใจหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็เห็นแต่เงินเฮาออกอยู่เรื่อยนะคะมีแต่ทรงว่าสันว่าพี่น้องเพิ่นเห็นเธอเป็นตัวเงินตัวทองบ่ว่าสันบางทีเราก็ถามนะคะเพราะว่าบ่เคยได้ยินเขาถามข่าวเธอเลยว่าเธอสบายดีบ่หยังบ่แต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะวันเกิดตัวโตที่ผ่านมานะคะเดือนกันยานี่ค่ะเห็นขอความหนองไส้ทรงมาเห็นเอี่ยเห็นหนองไผเห็นผู้นั้นผู้นี้ทรงอยู่ค่ะก็เป็นแปลกๆนะคะก็ดีใจอยู่ค่ะว่าเขาก็อวยพรให้อยู่ค่ะนั่นแหละค่ะสมกับหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างที่ซอยมาพอใหญ่แล้วก็รู้น้ำทุกเรื่องนะคะละว่าเขาว่าเขายืมเธอตลอดนั่นแหละแต่ว่าฉันหูอยู่ว่าเธอบ่เคยเอาขึ้นจากเขาแล้วเขาก็บ่มีมาขึ้นเธอดอกบางทีเพิ่นก็วางสั่นนะคะฝรั่งบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจแต่เราก็ต้องพร้อมอธิบายเสมอและพร้อมที่จะชัดเจนให้เขาเห็นว่าเงินทองออกไปเรื่องส่งพ่อแม่พอใหญ่เราบ่ได้ว่าเราหูอยู่ว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันตัวกับชัดเจนตลอดนะคะ
ว่าฉันเป็นแบบนี้ด้วยฉันต้องส่งเสียพ่อแม่พี่น้องเดือนละเดือนละเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะหันสิมาเป็นแฟนฉันสิอยู่นําฉันมันฉันอยู่กับเธอเฮาก็ต้องส่งพ่อแม่ตลอดนะก่อนที่สิมาอยู่นํากันก็ตกลงกันตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนเด้อค่ะผู้ใดสิได้ผัวฝรั่งแฟนฝรั่งคือกันนะคะหันสิได้ส่งเสียพ่อแม่ทางบ้านก็ต้องบอกเพิ่นตั้งแต่เนิ่นๆแต่ที่แรกเงินทองตรงนั้นสิแม่นของแฟนโดยตรงหรือว่าเฮาหาได้เฮาก็บอกเพิ่นสำหรับตัวตัวกับแฟนเองบัญชีธนาคารก็สิฮู้จักนำกันทุกบาททุกสลึงนะคะส่วนมากนะคะแฟนตัวตัวสิฮู้จักของตัวตัวหมดแต่ว่าตัวตัวเองบ่เคยได้เบิ่งนำเพิ่นดอกค่ะของเพิ่นขนาดเท่าทุกวันนี้อยู่กันมาจาก6ปีตัวโตยังไม่เคยรู้เลยนะคะว่าสามีได้เงินเดือนเท่าใดเท่าไหร่และแฟนได้เงินยังไงบ้างเพราะว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างประสงค์ภาษีในบ้านรายปีรายเดือนเขารับผิดชอบหมดแล้วเฮาก็เลยบ่เคยได้สนใจนําเพิ่นตรงนั้นแต่ว่าเรื่องเงินโตๆเองนี่แฟนเพิ่นสิเบิ่งนําตลอดค่ะโตๆก็สิมีบัญชีส่วนโตแล้วก็บัญชีร่วมกัน1บัญชีสําหรับใช้จ่ายภายในบ้านนะคะระบาดนี่โตๆก็ได้ส่งเงินไปหมู่บ้านนะคะเพิ่นกําลังสร้างพอดีบันเทศถนนหรือว่าที่หยังนี่ล่ะค่ะปูนนะคะโตๆก็เลยแม่จองไปแล้วจังสิมาห่มไปในกองกฐินในมือทอดกฐินวันนั้นนะคะตัวโตก็ยังบ่รู้มือชัดเจนหรอกค่ะก็สิเลยวันที่20กว่าขึ้นไปพุ่นล่ะค่ะก็สิเป็นบุญกฐินวัดป่านะคะก็อนุโมทนาสาธุนำตัวโตเด้อค่ะแฟนคลับ FC ทุกทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะเอาบุญเอาทานนำกันแค่แฟนคลับแค่ FC เบิ่งคลิปให้กับเป็นบุญนำกันถือว่าหยอดกระปุกไปนำกันต้นบุญเหนือนาบุญไปนำกันนะคะแต่การที่ให้นะคะมือที่ให้ก็ย่อมอยู่สูงกว่ามือที่รับเสมอเฮาก็คิดว่าเฮาหาได้เฮาแบ่งสรรปันส่วนแล้วเฮาจังให้แต่ว่าแฟนก็บ่เข้าใจแฟนบอกว่าเขาเห็นเงินเธอเป็นตัวเงินตัวทองนั่นแหละว่าซั่นเธอเห็นงานเธอก็บ่เคยเว้าสู่เพิ่นฟังว่าเธอเห็นอีหยังแน่แต่ว่าตัวๆก็บ่เคยได้เว้าอีหลีล่ะค่ะเรื่องพวกท่านเฮาลำบากยากเข็นอยู่เมืองนอกเฮ็ดงานหัวสุกหัวสุ่นล้างสวมเอ้ยทำความสะอาดเอ้ยนวดลูกค้าเหี้ยแตกเหี้ยแตนเฮาก็บ่ได้มาเปิดเผยหรือว่ามันบ่ได้อย่างโพสต์ลงใน Facebook นะครับเพราะว่า Facebook น่ะส่วนมากญาติพี่น้องโตๆทุกคนลูกหลานเหลนหล่นจักเป็นเพื่อนหมดเฮาก็บ่เคยไปบอกเรื่องทุกข์เรื่องยากปานใดเนาะค่ะ Facebook ก็คือว่าล่ะเนาะค่ะบางคนก็ Facebook ก็มีไว้แค่สร้างนะคะบางครั้งก็มีแค่สร้างภาพสร้างอะไรให้เฮฮาสวยหรูดูดีนะคะส่วนมาก Facebook จะเป็นประมาณนั้นนะคะน้อยคนที่จะพูดเรื่องทุกข์ยากมากเข็นทุกโศกลำเค้นสิไปโพสต์ลง Facebook เนาะค่ะก็เลยบอกสู้แฟนฟังฉันบ่ได้เป็นตัวเงินตัวทองดอกแต่ว่าฉันก็ณตอนนี้ฉันพอซอยได้อยู่ฉันก็ซอยแล้วอีกอย่างนึงเดือนนี้ถ้าเป็นปีใหม่สงกรานต์บุญกฐินบุญเขาบ้านสายอย่างนั้นสิโตๆก็ถือว่าเป็นสำคัญสำหรับโตๆนะคะหันส่งเงินให้พ่อแม่ก็สิส่งไปเดือนที่เป็นมีบุญมีงานงานบวชงานสวดงานแต่งญาติพี่น้องเสียลูกหลานเลี้ยงหล่อนแต่งสิโตๆอยู่พี่นะคะทุกคนก็ฮู้ว่าเฮามีผัวฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องคะบางทีก็หลานสาวลูกหน้าลูกอาลูกป้าเขาแต่งงานเฮาก็อาจจะมีพิเศษแม่เอ้ยบอกเป็นซื้อไข่เด้อแม่เอ้ยพ่อเอ้ยลงเป็นซื้อไข่นำเด้อว่าสันงานศพผู้นั้นงานบวชงานแต่งผู้นี้ก็สิเป็นประมาณนี้นะคะเดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนคนไก่ออกพรรษาเนาะค่ะก็เสียบุญกฐินโตก็เลยส่งเงินไปตอนสิ้นเดือนก็ส่งปกติให้พ่อแม่บาทมาส่งหมู่บ้านแฟนก็เลยมีเรื่องถามนี่แหละก็เลยที่แจงสู้กันฟังว่าเดือนนี้สิมีบุญมีงานว่าสันว่าสิได้ทอดกฐินสิยังฉันสิเฮ็ดโตก็อยากเฮ็ดให้พ่อใหญ่เก่านะคะสามีคนเก่าที่ล่มเสียหายตายจากไปที่ได้รับมรดกของเพิ่นน่ะนะคะเพราะว่าถ้าจะรอมันรอได้รอให้เรากลับไปค่อยทํานู่นนี่นั่นก็ได้แต่เราก็ยังไม่รู้นะคะเฮามองบ่เห็นว่าเฮาสิได้กลับมือใดจริงๆก็อยากกลับปีใหม่นี่ล่ะค่ะแต่ว่าเฮามองประเมินกับรัฐบาลทางเมืองไทยเฮาว่าสิเปิดประเทศสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ออกมาในลักษณะใดนะคะบ่แม่นว่าลดการกักตัวที่กรุงเทพก็จริง7วันแต่ถ้าตัวบินจากกรุงเทพไปร้อยเอ็ดก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องกักทางร้อยเอ็ดอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันใดพอทำใดก็เลยสิเริ่มทำนะครับพี่น้องคะ
ก็นี่แหละค่ะก็เลยบุญกฐินนี่ซะให้แม่บ่สั่นโตๆก็สิให้หลานเฮ็ดลูกพ่อใหญ่นี่ล่ะค่ะใส่กอบใส่หยังไปตั้งใส่กองใส่หยังนำหาคนอยากโฮมหยังก็โฮมแล้วก็เฮ็ดโรงทานนะคะญาติพี่น้องอยากเอาลูกชิ้นอยากเมาแม่ว่าสิทอดเผือกทอดมันทอดกล้วยเพิ่นเป็นแม่ค้าอยู่แล้วเนาะก็สิเมามาทอดแก่คนอยู่วัดก็ว่ากันไปเป็นโรงทานไปโตๆก็เลยได้ส่งเงินไปแล้วค่ะเพิ่นก็เลยกําลังสร้างอยู่กะถือว่าก็บ่เป็นก้อนใหญ่คักปานใดหรอกค่ะแต่ว่าก็สิเป็นกองกฐินได้กองหนึ่งก็เลยบอกกล่าวสู่พี่น้องฟังกับเว้าเรื่องสามีบ่เข้าใจเนาะค่ะเขาคิดว่าเฮาเป็นตัวเงินตัวทองผลิตเงินผลิตทองให้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าส่วนมากตัวเองนะคะก็สิเว้าสู่แฟนฟังเนาะค่ะเฮาก็เปิดเผยอยู่แล้วบางทีอากาศรับได้ก็รับบ่ได้เจ้าก็ถามข่อยมาบ่เข้าใจหยังเจ้าก็ถามเพราะว่าข่อยเว้าสู่จะฟังอยู่แล้วก็สิให้หยังก็สั่งจ้ะจังพี่สาวสิออกรถมือสองมือหยังน้องเอ้ยซอยเอียเท่านั้นเท่านี้ก็ซอยไปอย่ายืมก่อนกะเท่าปานนี้กับปีๆแล้วก็เงียบไปเลยเขาก็บ่เว้าถึงเขาก็บ่ได้เว้าถึงจริงๆแม่นเขาสิมาขึ้นโตก็สิให้เขานั่นล่ะค่ะบ่ได้ว่าสิเอาขึ้นดอกค่ะถือว่าพี่สาวอยู่บ้านกับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่เฮ็ดอยู่แนวอย่างสู่พ่อแม่อยู่ใกล้เพิ่นกะให้เขาไปก็บ่ได้ว่าน้องชายเอ้ยซอยเรื่องมุ่นเรื่องนี้ที่ผ่านมาเป็นเท่าไรก็สร้างเขานะคะเขาแหงทุกอย่างปากมองก็เจ้าของคิดเพียงหนึ่งกับพ่อซอยเขาได้อยู่สันว่าเนาะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับฝรั่งจริงๆเราก็ต้องชัดเจนนะคะจะใช้จะจ่ายจะมากจะน้อยยิ่งคำว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ทางเมืองไทยยิ่งเราไม่อธิบายเขาก็ยิ่งจะมองพ่อแม่พี่น้องเราลบลงไปอีกนะคะอีหลีค่ะเพราะว่าสังคมฝรั่งเขาไม่ได้มาตอบบุญแทนคุณไม่ได้มานี่เขาเป็นสังคมต่างคนต่างตัวต่างคนต่างหาเองไม่ต้องมารับผิดชอบกันแบบนี้ไงคะประเภทนี้เขามันจะเป็นอย่างสี่นะคะเมื่อนี้ก็มีเรื่องนี้แหละค่ะมาเว้าสู้พี่น้องฟังนะคะเดี๋ยวก็มากินขนมข้าวต้มน้ำกันเด้อจ้ามาใส่ผลไม้ต่างๆนั่นแหละจ้าแสบบ่แสบก็กินลงไปเนาะค่ะสื่อมาแล้วเนาะค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วค่ะได้ใส่เสื้อแขนยาวเรื่อยๆแล้วจ้าเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะ